ถ้าเลือกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่โตเป็นเด็กจะหำเป็นผู้ใหญ่แน่ชื่อเขาคือดีเจคิมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทม์มาทอล์คโชว์กับผมดีเจคิมสวัสดีครับกำลังจะขึ้นท่อนฮุกปุ๊บเปลี่ยนเลยทันทีตัดฟิลตัดฟิลมีความตัดฟิลสวัสดีครับผมเขาบอกว่าจัสตินเนี่ยคือร้องเพลงเพราะด้วยหรอด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคุณไม่ต้องดูคุณมาดูหน้าแย่อะผมดีกว่าผมก็ร้องเพลงดีนะบัฟโฟไงคุณผมก็ร้องเพลงดีผมร้องเพลงบัฟโฟใช่พี่เพื่อนฟิตเนสเสร็จมานะครับสวัสดีพี่โจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะสวัสดีกับหลายๆคนนะครับวันนี้ใครจะมากด VIP คิมครับเฮ้ยยอดแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ถึงครึ่งเลยอย่าทำร้ายจิตใจคิมเลยนะไม่โปรดไม่กดของขวัญให้คิมหน่อยคิมรู้ว่าคิมอาจจะมาดึกเกินไปเด็กหลายๆคนอาจจะนอนแล้วคนฟังอาจจะน้อยแต่ของขวัญแม่งต้องมาเต็มเหนือว่าวันเตรียมไว้แล้วเนี่ยของขวัญต้องมาจริงๆอย่าไปส่งของเควสอะไรเนี่ยส่งแบบของที่มันได้เยอะๆดิก้อนใหญ่ๆเลยจัดเต็มเลยอ๋อคือจะบอกว่าช่วงนี้ผมปากแดงนะรู้ไหมผมไปทำไอ้นี่มาไปกินเมนมาอาป้าข้างบ้านเมนไหลซัดเมนแล้วล้อเล่นจะบ้าเหรอปากแดงเพราะว่าเล่นฟิตเนสนะครับผมช่วงนี้เนี่ยร่างกายเลือดมันสูบฉีดช่วงนี้เฮลตี้มากหุ่นดีชิบหายเลยไม่สักปากไม่กล้าสักสักสักอย่างในร่างกายผมนี่ชอบจัสตินมากเลยนะผมอยากจะสักแบบจัสตินบีเบิลนะแต่ผมไม่สามารถสักได้คุณเอ้ยแม่งผมไปนั่งเฝ้าเพื่อนสักเนี่ยยอมรับก็ได้ไปนั่งเฝ้าไว้เนี่ยเขาสักเป็นชื่อนามสกุลเขาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยไปนั่งเฝ้าโอ้โหเห็นไว้ร้องแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้กดวีคิมสัก2คนชีวิตคิมก็ดีละป้าหมูล้านห้านี่ต้องการเท่าไหร่วะป้าหมูผมอยากได้ล้านห้าได้โปรดเถิดดวงใจมีเวลาอีกวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทำงานจะกลับมาจับทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครอยากจะเติมวีเมื่อไหร่ใครอยากจะเติมวีเติมอะนะไปโปรดไปอย่าไปเติมเลยเดือนหน้าเนี่ยเอ้าสวัสดีพี่ลิ้นครับผมช่วงนี้นี่ผมนี่ตกอับมากเลยพี่ลินนะอารมณ์ประมาณแบบว่าไม่ได้จัดนานเนี่ยเดือนหนึ่งมาจัด3ครั้งคนฟังก็ไม่มีของขวัญก็ไม่มียังจะกระแดะเอา5ล้านอีกผมก็เลยพยายามจะลุ้นเอา5ล้านให้ได้จากเมื่อก่อนนี่มาตรฐาน10ล้านใช่ไหมตอนนี้เหลือ5ล้านแล้วนี่เขาระบบการีน่าเนี่ยใช้การเว้าวอนใช่ผมนี่ใช้ลูกสงสารแล้วช่วงนี้นี่จัดรายการตลกหกฮาเมื่อวานนี่ขำกิ้งลิงกับหมาชิบหายยังก็ดูตลกสามชาติยังไม่ได้ของขวัญสักเท่าไหร่เลยกดวีได้อะไรพี่ยีนเอาใจคิมไปเลยตอนนี้คิมไม่รู้จะพูดยังไงกับชีวิตละคิมนี่ต้องการหัวใจต้องการอะไรก็ได้ให้คิมถวายหัวคิมยอมหมดเลยช่วงนี้คิมต้องการวีกับคนละวีสองวีเนี่ยนะชีวิตดีจริงๆวันนี้ถวายหัวเลยถ้าไลน์ใน2วันนี้นะได้วีอีพี3คนอัพนะนี่คิมนี่จะยอมเต้นให้ดูเลยนะคิมไม่ได้เต้นมาคิมพูดแล้วนะคิมไม่ได้เต้นมาประมาณครึ่งปีนะคุณนี่พูดจริงครึ่งปีเลยนะเนี่ยไม่พูดได้ไงพูดได้ดิพูดได้ป้าหมูเข่งเหรอป้าหมูไปบวชเป็นพระไหมป้าหมูหลังไมค์บอกอย่าพูดไม่ได้เรื่องยอดไม่พูดก็ไม่มีตังค์กินข้าวดิอย่ามาขัดขากันเลยไม่ได้ป้าหมูทำหน้าที่มอดคิมคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะนั่งเฉยกูหมายถึงมีไอวีมีวีพีอย่างน้อย2คนแล้วนะผมหมายถึงว่าใน2วันเนี้ยมีคนกด VP 3คนเนี่ย3คนนะใช่ไหม3คนเนี่ยผมยอมเต้นเลยเต้นเพลงอะไรก็ได้จัดไปอ๋อเหรอแสดงว่ามีคนรอจะกดวี2คนแล้วเหรอ4คนไป4คน4คน
เขาไม่ว่าคนหนึ่งเหรอไม่ใช่ภายใน2 วันนี้4 คนเนี่ยเอาเพลงเลยโหวตกันเลยอยากได้เพลงอะไรผมเต้นเลยผมขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเสื้อคิมอาจคิมไม่สามารถใส่ไปได้นะครับไม่งั้นเขาจะหาว่าคิมเป็นคนบ้าได้นะครับผมแต่ว่าผมใส่นอนเสื้อตัวเนี้ยไม่ค่อยเอามาแต่ว่าวันนี้จะนอนไงก็เลยใส่นอนช่วงนี้คนถามว่าพี่คิมทำไมปากแดงจังคุณดูเทพพิทักษ์ดิยอดฟอลเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดังทั่วประเทศทั่วโลกเพราะงั้นไอ้เทรนด์การหน้าขาวปากแดงในสมัยนี้มันต้องมาหัวต้องตัวฟูนิดนึงช่วงนี้ผมเปียกเพื่อดังน้ำเสร็จก็เลยว่าปากแดงนิดหน่อยหัวยังไม่ฟูมากเดี๋ยวจะขยี้ให้ฟูแล้วก็ทำตัวเทพพิทักษ์ขอบคุณพี่ปูด้วยนะครับผมสำหรับของฝันเนี่ยแล้วก็เบื้องหน้านี้นะฮะอีกหลายคนเลยที่กดให้นะครับสามใครก็ไม่รู้แหละครับผมกดให้อีกนะครับผมเดี๋ยวจะพูดแบบสแกนนะสแกนเนี่ยไม่ค่อยถนัดส่วนใหญ่จะถนัดเป็นปรินเตอร์มากกว่าอ๋อปุ้ยใช่ไหมผมเป็นไอดอลเรื่องอะไรนะครับผมเป็นไอดอลเรื่องเขาเรียกว่านี่แสดงว่าน้องมันมาจากฟูปุยแล้วอยู่ฟูปุยใหม่ใช่ไหมผมจะบอกให้ว่าห้องฟูปุยไอดอลเนี่ยดีเจแต่ละคนเนี่ยจะมีฉายาของไอดอลของแต่ละคนอย่างดีเจมิ้วนะเนี่ยก็เป็นไอดอลแมวนะครับผมดีเจที่แต่งคอสเพลย์ก็เป็นไอดอลคอสเพลย์ไอดอลสายเต้นไอดอลสายร้องไอดอลสายนู่นสายนี่คิมเป็นไอดอลสายหน้าตาดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมรักครอบครัวนั่นแหละใช่คือเป็นสายคนดีเข้าวัดฟังธรรมอารมณ์ประมาณแบบว่าสวดมนต์ทุกวันทำบุญทุกเช้าประมาณนั้นนะครับใช่ไม่ใช่สัปโดไอดอลหรออ้าวรู้แล้วถามทำเตี่ยหักวิมานหอยอะไรแล้วครับผมรู้แล้วถามหาอะไรล่ะขอบคุณพี่พาครับผมเมื่อกี้มีใครกดมา16 อันเมื่อกี้ I'm sorry มันสามารถเห็นได้เลยย้อนดูอ๋อเจ๊ห้อยขอบคุณเจ๊ห้อยด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ยอยีนพี่ปูด้วยนะครับผมพี่ยอยีนกับพี่ปูเนี่ยวันนี้คนกด VP ให้คิมนั้นรวมถึงหลายๆคนทุกคนเลยนะครับผมพี่พาด้วยนะกดให้หมดคือกดแม่งทุกคนเลยช่วยคิมหน่อยนะเดือนหน้าคิมจะไม่ว้าวอนเลยผมรู้พี่วีนมาเป็นชาติแล้วแต่ว่าแกเนี่ยเรียกผมห้อยไงผมก็เลยเรียกเจ๊ห้อยผมเป็นสไตล์ผมรู้แล้วผมเมื่อก่อนผมก็เรียกพี่วีนตอนตั้งใหม่ๆแต่ว่าผมไม่ซีเรียสไงครับผมรุ่นนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมไม่ซีเรียสวีไม่หมดใช่กดแล้วเหรอก็กดไปเถอะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกดของขวัญดีกว่าพี่พามันไม่ได้เดือนนี้มันไม่ได้นี่กดวีซ้ำกันตามเดือนนี้ไม่ได้นี่ไงเนี่ยพี่อู๋เนี่ยพี่อู๋จังเนี่ยกดวีพีหน่อยอุ้ยเนี่ยคุณดูดิชีวิตผมตกต่ำเหมือนขนาดที่ว่ามันนั่งขอของแล้วอะเขาถามว่าแต่งหญิงต้องกดอะไรพ่อหมูคิดว่าไงพ่อหมูคิดว่าไงมันยากอ่ะแต่งหญิงมันต้องไปแต่งยากเย็นมากมันต้องใส่วงใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องลดเกรดมาตัวเองแล้วตั้งสูงไปแม่งไม่มีคนกดขอบคุณด้วยนะครับผมพี่พานะขอบคุณคุณน้ำโมด้วยนะน้ำโมก็เลยกด VP เนี่ยใครก็กดของขวัญนิดๆหน่อยๆก็ท้าเขากด VP หมดเลยนี่มันช่วงไถของนะจริงๆแล้วทุกคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ารายการของผมเนี่ยไม่รายการไม่ใช่รายการที่เน้นขอของเลยนะครับผมจริงเหรอพี่นิวพี่นี่นิวจะกดของให้เหรอเห็นเงียบๆมิกกดด้วยเหรอวะจริงเหรอเดี๋ยวผมอ้อนวอนก่อน อ้อนได้ใช่ไหมอ้อนเราได้ใช่ไหมโอเคพี่นิวจ้าเกิดมีพี่น้องหน่อยดีไหมยผมว่า VP มา VP มาคนเนี่ยเฮ้ยผมต้องพูดกับทุกคนดีวะผมพูดคนเดียวเดี๋ยวได้คนเดียวผมต้องได้หลายคนคนใครมีตังกด VP ให้เขาเลยนะว้าวนี่ผมเนี่ยกดของขวัญนี่ผมไม่ได้กดของขวัญธรรมดานะการกดของขวัญของผมเนี่ยเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะขอบคุณคุณปุ้ยนะโอ้ยพี่โอ๋เอ้าสวัสดีครับพี่โอ๋ครับผม
พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่งานนะครับพี่ครับผมคนละโอแล้วแฮะอย่าบอกนะว่าโอเดียวกันถ้าโอเดียวกันนี่ผมตกใจเลยนึกว่าคุณโออันนี้ไม่ใช่นี่เป็นพี่โอผู้หญิงคุณพี่โอด้วยครับผมน่ารักดีแล้วอันนี้ชีวิตดีสวัสดีพี่โอครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเราครับผมรับรองว่าสนุกสุขสนานแน่นอนนะครับผมเออจริงๆจากใจเลยพ่อหมูโดดงานอีกแล้วพ่อหมูโอ้โหพ่อหมูโดดงานมาเดี๋ยวผมไปจัดการเองนะผมไปทําการแบบแอดเพื่อนพี่เองนะครับผมไม่ได้คนเรานี่มันต้องไหนอะไรอะไรใครเป็นคนกดแล้วพ่อหมูมากดทําไมอ่ะพ่อหมูกด ID ใครเนี่ยพ่อหมูกด ID ใครเนี่ยพ่อหมูกด ID ใครเอา ID ใครมากดอีกแล้วพ่อหมูนี่มือบอลคุณรู้ไหมพ่อหมูนี่เขาเป็นญาติกับไฮโซอะไรเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยไฮโซไก่อ่ะนี่ตัวดีเลยนะเนี่ยระวังไอ้เข้าไปฟ้องร้องไอ้นี่นะขโมยของนี่คุณไม่รู้กันจริงเหรอนี่คุณไม่เสือกเลยอ่ะคุณไม่เสือกเลยอ่ะคุณรู้เรื่องดราม่าไหมเนี่ยไม่รู้กันเลยเหรอโอ้พระเจ้าเงียบกริบเลยอ่ะโอ้เมื่อก่อนนะเวลาผมจัดรายการนะคนคุยด้วยกันขโมงของเขงครับพี่ลิ้นเดี๋ยวนี้แม่งไม่คุณอ๋อเขาฝากมาเหรอขอบคุณด้วยครับผมปลดเพิ่มสีให้คุณโอด้วยอ้าวคุณโอไม่อยู่แล้วเหรอคุณโออืมคุณไม่รู้เหรอดราม่าเจ๊ไก่เนี่ยคุณพี่เก๋ด้วยนะครับผมไปดูตลกดีนะครับผมเป็นหาว่าเด็กอายุ17แบบว่าไปขโมยของผมก็ไม่รู้ว่าเออนะพิมพ์ไปพิมพ์ดราม่าเจ๊ไก่รู้เลยเออ17ก็ว่า17นะในข่าวก็ว่า17แล้วเขาก็บอกว่าเด็กไปขโมยของทีนี้พอเด็กไปขโมยของปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยก็เอาคลิปมายืนยันดิบอกว่ามีวิดีโอยืนยันไม่ใช่เหรอปรากฏว่าแม่งไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันบอกไม่ให้ดูบอกว่าฉันเนี่ยเอาไปขึ้นไปชั้นศาลอย่างเดียวเอ้ามึงเอาคลิปมาเฉลยก็จบแล้วไหมวะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาแบบกากๆไงไม่รู้อ่ะก็เลยแบบว่าผมไม่ค่อยเชื่อเขาอ่ะแล้วผมไปอ่านประวัติเขาบอกว่าคนนี้แบบหลอกลวงมากชอบอวดรวยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นผมก็เลยเออไม่เป็นไรก็แล้วแต่ติดตามต่อไปแต่ว่าผมพูดมากไม่ได้ไงถ้าผมพูดมากเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแบบว่าเป็นคนแบบปลุกปั่นเป็นสื่อแล้วก็ทำปะพูดจาแบบเบี่ยงเบนไม่เป็นไรหรอกถ้าผมว่ามีใครมาฟ้องร้องผมจะกราบตีนขอโทษเขาด้วยความปิติยินดีเพราะว่าผมเป็นคนน่ารักนี่มีดีเจด้วยสวัสดีดีเจแนนนี่ด้วยนะครับผมใครที่เป็นดีเจนี่ก็เสนอหน้าออกมาได้นะครับผมก็จะให้สีนะครับผมเอาไว้ทักทายกันนี่ครับผมอย่ามากดดอกมงดอกไม้อย่างเดียวให้ทักทายขึ้นมาบอกหนูเนี่ยเป็นดีเจนะหนูนี่อยากแบบว่าอยู่ห้องพี่มากเลยเฮ้ยผมไม่ต้องเรียกผมพี่ก็ผมอายุยังน้อยอยู่นะครับผมใช่ฮะดีเจตรงไหนดีเจก็เขาเขียนชื่อว่าดีเจก็ดีเจดิผมไม่รู้หรอกคนเขียนชื่อว่าดีเจเนี่ยผมก็ว่าดีเจทุกคนอ่ะเออมีเวลดีเจนี่คนนี้มีเวลดีเจเนี่ยเวลดีเจเนี่ยเวล19แล้วคุณผ่านเกณฑ์ด้วยเนี่ยที่ทำหน้าปกขึ้นอยู่เงี้ยก็หมูยี่มาอะไรอย่างงี้ว่ะเนี่ยคุณฟังไว้นะเว้ยการมีม็อดที่ดีนะครับผมดีเจท่านนะครับคนอย่ามีม็อดปัญหาเยอะแบบป้าหมูเนี่ยคือว่าหมูเนี่ยเขาเป็นสายแว้งกัดไปที่ว่าเลยนะครับผมเป็นสายขี้ระแวงนะครับผมเนี่ยล่าสุดนี่ก็ฝากเขาเรียกว่าอุดหนุนน้ำเฉาก๊วยป้าหมูนะครับผมก็เป็นการทำออกมานี่เขาทำแบรนด์แล้วนะมีทำโลโก้นะป้าหมูนะมีทำโลโก้นะครับสามารถไปกินได้นะครับใครที่อยู่ใกล้ชลบุรีไปได้นะครับตลาดอะไรวะป้าหมูเดี๋ยวผมพรีเซนเตอร์ให้นะครับผมร้าน2ดวงเว้ยอะไรมันชื่อคล้ายลิสิดวงจุง2ดวงโภชนานะครับผมขายน้ำเต้าหู้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ขายน้ำเฉาก๊วยนะครับผมก็ดูจากป้าหมูเป็นคนเรื่องมากแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าเฉาก๊วยนี่ต้องพิถีพิถันนะครับผมก็ในเฉาก๊วยนี่มีทุกอย่างนะครับผมมีเฉาก๊วยนะครับผมมีน้ำตาลทรายแดงนะครับผมมีน้ำเชื่อมนะครับผมมีเส้นผมป้าหมูด้วยนะครับผมบางครั้งเส้นผมป้าหมูอาจจะหยิกหน่อยนะครับเพราะว่าทำที่พื้น
ครับผมเส้นข้างบนไม่ตกเส้นข้างล่างอาจจะตกลงมานะครับผมมีเศษเล็บขี้เล็บอะไรที่ทุกอย่างครับพิถีพิถันนะครับผมก็ไปเลือกกินกันได้นะครับผมนะครับผมผมเคยไปกินมาแล้วนะครับผมสำหรับเฉาก๊วยนมสดนะครับผมก็จะเป็นเฉาก๊วยใส่นมสดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลากินเนี่ยรสชาติดีครับรับประทานได้นะครับผมเวลาทานเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยก็คือทานไปนะครับผมโอ้ยผมครั้งนั้นเนี่ยผมทานไปทานได้เรื่อยๆนะครับผมพอทานไปปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกอยากกินอีกถ้วยเลยทำไมเหรออร่อยใช่ไหมให้น้อยนะครับผมต้องซื้อถึง2ถ้วยนะครับถึงจะอิ่มท้องนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยกรุณาเตรียมตังไปเกิน20บาทนะครับผมเอ้าขายชุดขายแก้วเท่าไหร่นะขายแก้วเท่าไหร่นะขายแก้วเท่าไหร่นะขายแก้วเท่าไหร่30บาทนะครับผมเฉาก๊วยแม่งแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านกูอีกนะครับผมก็ไปรับประทานกันได้เพราะว่าอะไรที่แพงอะไรที่แพงเหตุผลเดียวเลยก็คือผลิตภัณฑ์เขาครับผมดีครับผมเฉาก๊วยเนี่ยเป็นเฉาก๊วยทำมือครับผมไม่ได้ทำมือนี่ไม่ได้หมายความว่าผลิตเองนะครับหมายถึงซื้อมาเป็นแผ่นแล้วเอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมทำมือนี่ครับผมทุกทีครับผมรสชาติดีรสชาติดีอร่อยอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่พูดถึงเลยครับผมคิมเป็นคนสายเซลแล้วเขาพูด AR นะครับผมแล้วไอ้ BP คนนึงคิมจะมาเนี่ยไม่มี BP คนเดียวเองเนี่ยมีพี่โอคนเดียวเองพี่โอนี่เนี่ยพี่โอเนี่ยพี่โอนี่พี่โอ้โหนี่ถ้ากูว่าขอของขวัญได้อย่างนี้ผมขอแม่งทุกวันไม่จัดได้ตลกเนี่ยพี่ริ้นดูไว้เห็นไหมคิมพี่ริ้นไม่ค่อยมาดูคิมจัดรายการฮากิ้งลิงกับหมาพักหลังนี้คิมดีดมากคิมออกกำลังกายจัดรายการฮาที่หมายของขวัญคิมได้ประมาณตบมือมันร้อยวันคือคนดูเงียบมากเพราะคิมพูดขอของขวัญคิมได้เพราะงั้นคิมเข้าใจละหลักสูตรของดีเจผู้หญิงที่ทำไมเขาขอของขวัญแล้วเขา VP เยอะมันต้องหน้าด้านวันนี้พี่โอครับผมพี่โอเหมือนคุณแม่บังเกิดเก้าของคิมเลยพี่อูก็เหมือนคุณแม่บังเกิดเก้าของคิมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมคิมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ what หมาแย่งซีนหนึ่งนะผมเซ็งมากนะครับผมณจุดนี้นะครับผมก็ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ทั้งสองคนที่กดของขวัญมีคิมนะครับผมคิมจะทำงานให้ดีที่สุดแล้วลืมอีก2 V พรุ่งนี้อีก2 V นะคนไปเตรียมมาเลยเสื้อที่คิมใส่คือน็อตอุดมเหรอกูไม่เล่ากูเองครับผมน้องตอนนี้คิมอยู่คอนโดเหรออยู่คอนโดครับพี่ลิ้นมาเที่ยวได้นะเออพี่ลินมาเที่ยวได้นะครับผมนี่ผมพยายามจะไม่พูดหยาบนะพี่ลินนะตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพเหรอพี่อาศัยอยู่กรุงเทพยาวๆเลยใช่ไหมได้เลยหาเวลาว่างมากินข้าวกับมิกกี้กับผมบ้างนะครับผมใช่พี่ซื้อคอนโดซื้อเลยเหรอพี่อยู่คอนโดย่านอะไรเนี่ยนะผมไม่เอาย่านหน้าอะไรอย่างงี้นะบางเขนโหไกลของผมไกลแต่ว่าพี่นั่งรถไฟฟ้ามาได้เนี่ยนั่งรถไฟฟ้ามาได้ของผมเนี่ยอยู่ย่านทองหล่อเอกมัยเลยนะครับผมไม่ไกลพี่มาแถวนี้ปุ๊บพี่มากินโฮกาเด้นปุ๊บพี่เมาพี่นอนแถวนี้เลยนะครับผมพูดเรื่องเมาอีกแล้วพี่ดีจริงๆพี่ดีก็เป็นสายเป็นคนไม่ดื่มนานๆจะเห็นพี่ดีดื่มนาทีนึงดีใจขอบคุณป้าหมูที่เข้ามากด VP ให้นะครับผมก็ป้าหมูเขายินดีอยู่แล้วครับพี่โอเพราะว่าป้าหมูนอกจากเข้ามากด VIP ให้แล้วสังเกตดูด้วยว่าเชลหายไปเยอะหรือเปล่าเพราะป้าหมูอาจจะเอาไปกดของขวัญให้ป้าหมูเองด้วยนะครับผมระวังระวังได้แล้วบอกแล้วว่าป้าหมูเป็นเพื่อนกับเจ๊ไก่ของผมรอดูคิมเต้นได้เลยครับพี่โออีก2คนเองรับรองว่าไม่มีเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมผ่านยังวะเฮ้ยยังไม่ผ่านเลยอะคุณนี่2 V ได้แค่นี้เองเหรอป้าหมู2 V ได้แค่นี้เองเหรอว่ามันน้อยแค่ไหน3 V อีก3 V แล้วกันอีก3 V นี่น่าจะรอดมั้ยวะรอดแล้วรอดแล้วโอ้โหแค่ VP เองนี่ถ้าได้สักลั่นนึงนี่นะคนกดลั่นกิมหายไปไหนหมดวะเนี่ยนะช่วงนี้ไม่อยู่เลยอ่ะพี่กงพี่ก๊อฟอะไรอย่างงี้หายหมดเลยหายจ้อยเทไปอิดไลท์หมดแล้ว
เอ้ยอย่าไปซีเรียสเรื่องเทเนี่ยผมไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาเพราะว่าเรื่องหน้าเนี่ยเมทไลท์เขาเล่นเป็นละครแบบแรงๆใช่ไหมตบจูบตบจูบใช่ไหมผมในเรื่องหน้าผมแก้ผ้าโชว์หำแม่งทั้งเรื่องดูดิแรงพอไหมเจอหน้ากันสมมติว่าเจอหน้ากันตัวละครผมสมมติว่าเป็นซีฟ้าเล่นกับผมผมจะเดินไปถอดกางเกงเอาหำฟาดหน้าดูดิแรงพอไหมดูเรื่องหน้าผมจะเล่นแม่งอย่างนี้ชอบไม่ใช่เหรอละครแรงๆเนี่ยจัดให้เดินเข้าไปปุ๊บไม่พูดสักคำข่มขืนซัดเลยเฮ้ยพลพี่เลเวล14แล้วนะอีก2เลเวลพี่ทันเองแล้วนะรอก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปพร้อมกันช่วงนี้ผมเล่นเกมนอกค่ายอยู่นะครับผมนะผมชื่อเกมคารูนะครับเกมคารูบอกไม่ได้ไงพูดไม่ได้นะผมเพราะว่ามีหัวเขียวเข้ามาในห้องนะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่เป็นกาดนะครับผมกาดนี่ของห้อง93ใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าการที่ตั้งชื่อมอดว่ากาดเนี่ยทำให้ศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ดูแลดูดีขึ้นหลายสิบเท่าเลยนะผมมีข้อเสนอว่าห้อง88คุณเปลี่ยนชื่ออะไรบ้างนะแบบในสองทางกลับกันนะการเป็นกาดก็คือผู้ดูแลใช่ไหมแต่ถ้าเติมสองคำเนี่ยมันจะเติมคำว่า security guard เข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกแย่มากเพราะฉะนั้นแค่กาดก็พอใช่ไหมเนี่ยผมผมชอบผมชอบผมชอบองครักษ์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมรู้สึกว่าเรามีองครักษ์พิทักษ์องค์ชายคิมอะไรอย่างเงี้ยนี่ป้าหมูถ้าบอกว่าป้าหมูเป็นกาดนะสมมติว่าผมอยู่ห้อง93ป้าหมูก็จะเป็นกาดเวลาเขาเรียกเขาก็จะเรียกมดหมูก็เรียกกาดหมูนะครับผมซึ่งป้าหมูเนี่ยเป็นไม่ได้ห้อง93ถ้าไปเป็นกาดหมูก็จะเป็นกากหมูนะครับเพราะทุกวันนี้วิถีชีวิตของป้าหมูก็น่าสงสารนะคุณจำวันมีดได้ไหมผมไหนๆก็ด่าป้าหมูแล้วด่าให้เต็มที่นี่คือคิวของผม นี่ผมนี่โอ้โหนี่การอ้อนพี่นินิวนี่มันสำเร็จผลขนาดนี้เอาเลยพี่นิวจ้าพี่จะบอกนินิวว่าขอบคุณมากเลยเจ้านินิว อีกคนเดียวเนี่ยผมจะเซตจอเลยผมจะเอากล้องมาอยู่ตรงนี้ผมจะเต้นหน้าม่านผมจะซัดผมจะขึ้นไปโยกเลยอีก2 V 2 V ไม่ใช่ V เดียวอีก2 V 2วันนี้นี่ถ้าได้5 V นะโคตรเฟี้ยวอีก2คนเท่านั้นลูกพี่ถ้าลูกพี่มาอีก2คนนะชีวิตผมปลอดโปร่งผมเนี่ยสบายเลยพี่คิมเล่นเรื่องอะไรอยู่อย่าไปรู้เลยช่างแม่งเถอะมันจะจบแล้วเอาเป็นว่าเรื่องผมก่อนผมพูดถึงเรื่องอะไรนะเมื่อกี้อ๋อไปกิน MK กันฉลองงานมีเสร็จปรากฏฉลองงานมีเสร็จแล้วไปกิน MK เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณ ไปกิน MK ผมไม่เคยเห็นคนที่คุณรู้นึกภาพน้ำจิ้ม MK ใช่ไหมผมขอเมาส์หัวหน่อยว่าน้ำจิ้ม MK เนี่ยเขาจะให้ถ้วยมาแค่นี้เนี่ยถ้วยประมาณไม้จิ้มฟันเนี่ยใช่ไหมป้าหมูแกขอน้ำจิ้ม MK มาเป็น10ถ้วยเลยเว้ยแล้วแกก็เอาถ้วยน้ำซุปอะถ้วยน้ำซุปที่เอาไว้ใส่เป็นจานแยกแล้วเราตักเอามาจากหม้อใหญ่เทน้ำซุปเข้าไปเต็มฝาแล้วทุกคนก็พูดกันไอ้แบงค์ไอ้บอมในซีฟ้าทุกคนพูดกันบอกป้าหมูกินเยอะขนาดนี้เนี่ยน้ำจิ้มเยอะขนาดนี้ไม่กลัวเขาปรับไหมล่ะก็น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มใส่ถ้วยน้ำซุปเต็มอะเต็มเลยนะเว้ยเต็มเปี่ยมเลยนะเว้ยปรากฏไม่มีใครยังเชื่อครับผมสั่งหมูมาแค่3-4จานน่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ปรากฏป้าหมูเรียกเด็กเสิร์ฟสั่งเป็ดจานนึงหมูกรอบจานนึงนะปุ๊บมาโอเคมันเรื่องปกติของการกินโอเคก็แบ่งกันกินประมาณนั้นนะประมาณนั้นเสร็จแล้วปุ๊บป้าหมูสั่งมีหยกมาประมาณ10ก้อนได้มั้ยแดกมีหยก10ก้อนแล้วแบบสาวมีหยกขึ้นมาจิ้มลงไปโอ้โหป้าหมูมันไม่มีทาง4ก้อนแน่นอนอ่ะกี่จานผมเห็น 3-4 จานจะไป10ก้อนเช็คบิลออกมาผมเห็นเนี่ยโอ้โหมันวางจานเยอะป้าหมูอย่ามาแก้ตัวแต่เป็นคนที่กินน้ำจิ้มคุ้มมากเลยนะ
เออเป็นคนที่กินน้ำจิ้มคุ้มมากนะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเห็นว่าหมูกินผมก็อุ่นใจอืมผมเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงป้าหมูถึงแบบว่าอ้วนขนาดนี้มันเป็นสไตล์ของป้าหมูเนาะเออแต่ป้าหมูต้องระวังอย่างหนึ่งนะระวังโรคภัยด้วยนะป้าหมูนะเออระวังโรคภัยด้วยอันนี้เป็นห่วงจริงนะครับผมระวังโรคภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ป้าหมูก็เป็นอยู่หลายโรคมากเลยนะครับไม่ใช่เป็นโรคสวยนะครับผมเราเล่น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 เออนี่ผมพูดตั้งนานจะมีใครคิดจะกดของขวัญให้ผมได้เลยหรือไงวันเนี่ยผมสายไถนะขอบคุณพี่นิวด้วยครับเออมาว่ากันต่อพรุ่งนี้นะครับผมใครที่มาตามงานคิมเนี่ยสามารถมาตามงานได้แต่อย่าทักเรื่องสิวคิมเม็ดใหญ่มากเออสิวคิมนี่หนักเม็ดใหญ่มากคิมก็อยากจะเก็บไว้ให้ทุกคนได้ชมเชยกันบางทีการเลี้ยงสิวนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมรู้สึกว่าสิวมันมีเสน่ห์มากเลยเว้ยผมเคยเกิดมาและภูมิใจในสิวมากแต่การมีสิวที่ปากเนี่ยไม่ดีผมไม่ชอบไม่รู้มันชอบเกิดที่ปากแต่ผมเกิดมาแล้วผมเคยเป็นสิวแล้วถ่ายรูปเซลฟี่เป็นร้อยรูปอ่ะคุณลงโซเชียลลงอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมสิวที่ตำแหน่งที่เท่สุดให้ถ่ายที่ผมคิดอ่ะผมชอบที่สุดผมชอบสิวที่เกิดตรงไหน หน้าผากไม่ถูกตรงจมูกไม่ถูกไม่ถูกตรงแก้มไม่ถูกตรงคางไม่ถูกนี่ผมเคยเป็นสิวตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยโคตรเท่โคตรแบบเพ่ญี่ปุ่นเพ่การ์ตูนญี่ปุ่นรูจมูกก็บ้าแล้วคุณนี่ก็หยาบกร้านเหลือเกินนะครับผมสวัสดีดีเจพระแนวด้วยนะครับผมนี่ป้าหมูให้สีซีเนี่ยเข้ามารูจมูกกับผมเนี่ยเราต้องให้เกียรติดีเจเขาเวลาผมไปห้องอื่นเออจริงเหรอน้องแพลวน่ารักเหรอครับผมไอพลเป็นคนหน้าหม้อนะครับอย่าไปยุ่งนะคนไม่ดีนี่ผมห่างไกลไว้นะครับไกลไว้ไม่ดีนะครับปลอดภัยเออ เฮ้ยเขาไม่พูดเรื่องนี้กันมาตั้งนานแล้วอุ้ยวันนี้ดีเจผู้หญิงเข้ามาเยอะมากเลยสวัสดีน้องเมลี่ไม่รู้จักกันเลยจ้ะสวัสดีด้วยครับผมคิมนะครับผมไม่มีอะไรมากก็ต้องแนะนําตัวนะครับผมปฏิญาณไว้กับแฟนคลับทุกคนแล้วนะครับว่าผมจะไม่มีอาการหน้าหม้อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวและเป็นเพื่อนกับผมนะครับคิมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอืมไม่ได้เจอนานเลยพี่คิมใช่ไม่ได้เจอนานมากพี่คิมก็ไม่ค่อยได้ออกโลกกว้างเท่าไหร่ช่วงนี้ทํางานหนักนะครับผมงานเยอะเยอะมากเลยแบบเยอะแบบประเภทที่แบบว่าอยู่บ้านเล่นเกมจนเวลตันหมดแล้วอืมขอบคุณด้วยนะครับผมงานบ้าอะไรไม่มีงานประชดงานน้อยชิบหายเลยคุณหางานให้ผมหน่อยใครรวยๆจ้างผมไปออกงานมันเกิดนะเนี่ยเออออกโลกกว้างเมื่อไหร่ดีเดโมซ่อมเสร็จแล้วควรจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับขอบคุณพี่โอ๋ด้วยนะครับผมงาน99อันนี้ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยชิบหายเออแม่งไปไหนไม่ได้จริงๆยอดทุเรศอับปีจังไรมากคุณพ่อคุณแม่บอกเครียดแล้วเออลูกไม่จัดรายการเลยลูกเอาไปเที่ยวผมไปเที่ยวภูเก็ตมา5 วันคุณตั้งใจแบกคอมไปจะไปจัดรายการจัดได้อยู่วันเดียวเออเพราะอะไรรู้ไหมไปที่แรกเนี่ยคืนแรกเนี่ยเป็นคืนคอนโดของเอ้ยห้องพักของมิกกี้เพื่อนที่ไปด้วยนอนคืนแรกนะกะว่าทุกคนกินข้าวกินปลาเสร็จก็แยกย้ายเข้าห้องนอนเพื่อนเข้ามาห้องแป๊บหนึ่งเดินขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นผู้หญิงผมหยิกยืนยิ้มอยู่บนเตียงในขณะที่ผมต้องจัดรายการแล้วการจัดรายการผมเนี่ยผมชอบจัดรายการคนเดียวเงียบๆไม่ต้องมีใครเน็ตมีทุกอย่างพร้อมคอนโดมิกกี้เฟี้ยวไปสอบถามเฮ้ยมิกกี้เฮ้ยคอนโดมึงนี่มันเพิ่งซื้อใหม่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยรีสอร์ทมึงนี่มึงทำมาใหม่ไม่ใช่เหรอเอ๋อเป็นยังไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมเล่าข้ามผมต้องเล่าว่าผมไปสอบถามทีมงานว่าไอ้ที่ฝั่งนี้มันโดนซื้อนี้ไหม
อ๋อโดนครับโดนโดนเต็มเต็มเลยครับผมฝั่งนี้เนี่ยฝั่งหาดไม่ขาวเนี่ยโดนเต็มเต็มสึนามิเต็มเต็มครับโดนหนักสุดเลยครับแต่ครับผมสบายใจได้เพราะโรงแรมเรายังไม่เกิดครับตอนนั้นโทรไปถามมิกกี้ด้วยความเสียใจเผื่อแม่งตอแหลเฮ้ยมิกกี้มึงเอาตรงๆเลยนะเว้ยคอนโดมึงเนี่ยโดนทะเลไอ้โดนนี่ไหมไม่โดนพี่เอ้ยคนชั่วเฮ้ยเขาว่ามันโดนสึนามิเนี่ยฝั่งนี้โอ้ยโดนเต็มๆเลยเออคอนโดผมว่ามาทีหลังรอรอแล้วเราสร้างใหม่มันเวลาโดนสึนามิมันทรายมันดินมันจะไม่แบบลุ่ยเหรอวะอ๋อผมไม่ได้สร้างใหม่ผมซื้อต่อน่ะซื้อต่อเขาคือพอโดนสึนามิเขาเจ๊งใช่ไหมผมก็เลยมาซื้อทําใหม่รีเมคนั้นก็หมายความว่าตึกก็ตึกเก่าทุกอย่างก็เก่าหมดเลยทีละมึงแค่ทาสีใหม่เมื่อกี้ชัดเจนเจ๊ต้องโดนสึนามิแน่ๆเจ๊ผมอีกคนนั้นคือชัดเจนการรีโนเวทคุณบิ๊กกี้ไม่ช่วยอะไรผมไม่จัดรายการครับผมนั่งกับเพื่อนข้างล่างกินอะไรให้แบบว่าตัวเองหลับให้เร็วที่สุดนอน6 โมงเช้าคืนแรกไม่ได้จัดรายการคืนที่สองย้ายไปแบ็กโพลแบ็กโพลนี่คือบ้านพักตากอากาศมีพูลวิลล่าใหญ่มาก3 ห้องนอนเข้าไปกันหลายคน3 ห้องนอนข้างหน้านี่มีทะเลโอ้ซัดเปี้ยง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 ดีทุกอย่างยกเว้นเงียบมากเงียบไปเงียบจนไม่มีเน็ตไม่มีคลื่นไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือทิ้งชีวิตอยู่ในดงป่าที่มีทะเลข้างหน้าไม่มีเน็ตไม่มีบ้าบอคอแตกจะอัพรูปทีหนึ่งต้องไปยืนกองกันอยู่ที่มุมซ้ายของโซฟาหน้าห้องเป็นจุดเดียวที่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาประมาณ2 ขีดต้องไปยืนมุมเดียวที่จะอัพได้เป็นจุดเดียวที่อัพได้แต่งรูปอะไรเสร็จไปยืนอัพอยู่ตรงนั้นนั่นคือจุดยืนยันได้ว่าการที่ทะเลมีคลื่นไม่สามารถเอ้ยแต่แม่งดีมากเลยเออเอ้ยชีวิตลำบากแต่มันสวยมากและสนุกมากผมเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นพูลวิลล่าและสนุกมากเพราะพูลวิลล่ามันคือสระน้ำหนึ่งสระน้ำเลยปกติผมไปพูลวิลล่าไหนมันจะเป็นสระน้ำที่ลงไปครึ่งตัวได้แค่สะดือแต่นี่แม่งจมยันคอคือว่ายน้ำมันมากอืมสนุกสนุกแล้วก็เป่าห่วงยางขนห่วงยางกันไปโอ้ยสนุกเฮฮามากก็สนุกที่สุดในชีวิตเลยนะผมแล้วก็ต่อมาอีกคืนหนึ่งไปศรีพันวาไปศรีพันวาเนี่ยสวยดีแต่ก็วันคืนสุดท้ายแหละมันต้องเที่ยวก็ออกมาเที่ยวก็เที่ยวยันดึกยันดื่นก็ปรากฏว่าก็ต้องเที่ยวยันดึกยันดื่นก็ได้จัดรายการแป๊บเดียวใช่ไหมก็ได้จัดที่ศรีพันวาเพราะเน็ตแรงมากเข้าไปปุ๊บมีฟรี Wi-Fi ตลอดทั้งงานใครไม่มีตังค์เช่าศรีพันวาอยู่แม่งเข้าไปเล่นเน็ตสบายเลยเออนั่นฟรี Wi-Fi ก็ฟรี Wi-Fi ก็เล่นเล่นจัดเน็ตแรงที่ได้เห็นวันนั้นตอนดึกก็พักผ่อนใจไปเที่ยวไปเที่ยวป่าตองไปเที่ยวอะไรป่าจะไปขับรถไปป่าตองนะคุณฟิลป่าตองกับฟิลพัทยาแม่งเหมือนกันแบบผมนึกว่าผมอยู่พัทยาผมอยู่เหมือนผมอยู่พัทยามากไม่ได้เข้ากลัวฝรั่งผมเป็นประเภทผมโลกกลัวฝรั่งนะถ้าผมมีคนสวยมากเข้ามาในชีวิตนะเป็นฝรั่งผมแมวนะผมไม่ชอบแล้วก็ผมไม่ชอบอะไรที่เป็นฝรั่งเลยผมกลัวฝรั่งมากเพราะอะไรไหมฝรั่งเฟรนลี่เกินไปผมเคยเที่ยวผับข้าวสารเว้ยฝรั่งเยอะฝรั่งเต็มผับเลยผมเข้าไปผมไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์ผมคนเดียวเงียบๆวันนั้นช่วงนั้นอยู่บ้านปี 3เศร้ามากเครียดดื่มเซ็งแม่งเอ้ยเรื่องเครียดมันเยอะเรื่องเครียดเยอะดกดื่มในขณะที่ดื่มไปเรื่อยๆคุณพระฝรั่งแม่งเข้าไปเฮ้ยกายฟอสเซมาสิรอชตุกิดไรท์สติมาทาทัมแบบมากอดคอยกไหล่อย่างก็กูเป็นญาติฝั่งผู้ใหญ่แม่งนึกว่าเป็นแบบว่าเพื่อนผัวมันหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบผู้หญิงที่แบบเข้ามาทักทายแบบกอดคอนิ่งมากสักพักหนึ่งมีผู้ชายฝรั่งอีกคนนึงเข้ามากอดคอรัวๆแบบพูดบ้าบอคอแตกอะไรกับผมในขณะที่แบบผ
ผมอยู่คนเดียวผมเปิดโต๊ะคนเดียวนั่งเครียดคนเดียวกะจะกินน้อยๆแบบครึ่งเบียร์ขวดเล็กๆครึ่งนิดเดียวแล้วก็กลับบ้านไปนอนแบบมาแบบยึดโต๊ะผมหาเพื่อนมาปาร์ตี้เอาเหล้ามาวางอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบฝังใจก็แบบว่ามันทําการเฟรนลี่จนแบบยึดอาณานิคมของผมความสงบของผมก็หายไปประมาณนั้นผมรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นผมโดนยึดผมยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่ผมก็เลยแองตี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกผมก็แองตี้ครูฝรั่งอยู่แล้วผมมาแองตี้ฝรั่งครับอีกแต่ผมชอบอย่างหนึ่งของฝรั่งคืออะไรเว้ยฝรั่งแม่งมีความคิดโคตรดีเว้ยฝรั่งแม่งมีความคิดโคตรดีผมชอบตรงนั้นผมได้มีโอกาสเป็นเพื่อนของเพื่อนผมมันตั้งแปลไทยนะเพื่อนผมมันพูดภาษาอังกฤษเป็นใช่ไหมมันก็แบบนั่งแปลผมแปลผมความคิดเขาดีมากเลยเขาโตมากเหมือนว่าผมดูหนังฝรั่งบ่อยๆเนี่ยสังเกตดูได้ว่าเขาจะให้ลูกเขาเป็นเด็กน้อยเลยแยกนอนคนเดียวแต่เด็กมันมีความคิดจริงๆด้วยไอ้เรื่องเนี่ยมันทําให้โตอ่ะมันทําให้เราคิดว่าฝรั่งคนนี้มันคิดได้ก่อนเราเยอะเลยกว้างไกลก่อนเรามันมีความคิดก่อนเราไฮสคูลมันคิดแล้วอ่ะว่ามันเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ละไฮสคูลนี่ก็ประมาณม .4 ม .5 ม .6 ใช่ไหมมันโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะเว้ยตัวมันก็บักเอกหนึ่งสมองมันก็ใหญ่แบบมันทําตั้งใจมันมีวางการวางแผนในชีวิตว่ามันจะทํายังไงต่อไปม .4 ผมสมัยนั้นผมจําได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็แค่ผมจะตื่นไปเรียนรอดอดีไหมแค่นั้นเองม .4 ผมไม่เคยคิดอะไรมากกว่านี้เลยไปเรียนผมก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเออแต่ว่าฝรั่งที่เขาวางแนวคิดอะเด็กแค่เด็กกว่าผมอีกนะแต่หน้ามันแก่กว่าผมเยอะมันเป็นเด็กม .4 มั้งในขณะตอนนั้นผมอยู่ประมาณปีสองผมแบบฟังความคิดเขาแล้วสุดยอดมากเขาวางแผนบอกว่าเขาวางแผนนะเขาวางแผนว่า เหตุผลที่เขามาเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน โรงเรียนเนี้ยผมถามเขาว่าคือเขามาเป็น นักเรียนม .4 ของโรงเรียนหนึ่งมัธยมทีนี้ผมก็ถามกับเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าให้มึงมาเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆหัวผมยาวๆแล้วมาใส่ชุดนักเรียนมันตลกไหมวะคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าเพราะที่เมืองนอกเขาก็แต่งชุดปกติไปโรงเรียนได้รู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยเขาบอกว่าก็ตอนแรกเขาก็รู้สึกแปลกๆแต่ว่าผมชอบที่มันสามารถแบ่งแยกได้ว่าอันไหนคือนักเรียนอันไหนคือครูอันไหนคือคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนและอันไหนคือชาวบ้านทั่วไปมันแยกได้เพราะว่าคุณคือนักเรียนมันคือเครื่องแบบอย่างหนึ่งแล้วจริงๆแล้วคนต่างชาติเนี่ยเขาชอบเครื่องแบบมากนะเพราะเขาไม่ค่อยได้แต่งเครื่องแบบเว้ยไปเรียนก็ไม่ได้แต่งทำงานบางที่ยังใส่ชุดธรรมดาไปทำงานเลยเขาไม่ค่อยได้แต่งเพราะฉะนั้นเขาจะมีความตื่นเต้นในการแต่งเครื่องแบบมากในขณะที่เด็กนักเรียนชายทั่วไปพยายามจะเอาชายเสื้อออกเด็กนักเรียนผู้หญิงพยายามจะม้วนกระโปรงขึ้นให้มันสั้นที่สุดแต่พวกเขาบอกว่าการแต่งถูกระเบียบนี่โคตรเท่มีความรู้สึกเหมือนตำรวจเหมือนทหารเหมือนอะไรอย่างนี้เลยมันเท่มากมันภาคภูมิใจมากประมาณนั้นผมก็เลยถามไปอีกว่าแล้วคิดยังไงถึงมาที่ไทยเขาบังคับมาหรือเปล่าบอกว่าเขาเป็นคนอาสามาเองเพราะว่าเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยถูกมองว่ามันเป็นประเทศที่ล้าหลังก็จริงแต่ว่าเขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเขาเคยดูสารคดีเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้การโดยสารทุกอย่างโดยเรือเขาอยากรู้ว่าการพายเรือมันเป็นยังไงไอเด็กคนนี้น่ะที่ทำให้ผมเข้าใจว่าสารคดีไทยแม่งมีแต่ตลาดน้ำจริงๆแต่ขี่ช้างมีสองอย่างทำไมไม่มาฉายในกรุงเทพบ้างว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะประมาณนั้นแต่ละคดีไทยที่ไปฉายต่างประเทศนะทำให้ผมรู้แล้วผมก็เอามาเล่าในฟังในรายการฟังบ่อยๆใช่ไหมผมอยากรู้แล้วพอผมมาถึงเนี่ยผมความคิดของผมเปลี่ยนไปหมดเลยผมคิดว่ามันจะต้องลำบากมากมันจะต้องนอนห้องไม้ไผ่อะไรเงี้ยห้องไม้บ้านไม้แต่มันเปลี่ยนไปหมดมันมีสิ่งที่ดีแล้วก็เขาไม่ชอบขยะเขาไม่ชอบขยะที่ประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ชอบขยะแต่ว่าชอบคนไทยชอบอาหารไทยด้วยนะ
มันชอบแต่มันชอบอาหารมันไม่ได้ชอบต้มตำมันไม่ได้ชอบแบบต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยมันไปชอบอันนี้เว้ยราดหน้ามันบอกว่าราดหน้าอร่อยมากมันบอกชอบราดหน้ามากราดหน้าอร่อยที่สุดเลยบอกราดหน้าอร่อยอร่อยที่สุด the best the number one เลยราดหน้ามันบอกว่าอาหารไทยอร่อยแล้วมันก็บอกว่าถ้าเรียนจบเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ไทยเลยเว้ยแล้วมันจะมาทําธุรกิจที่ไทยมันบอกมันมีแนวคิดนะเด็กม .4 นะที่ผมบอกว่ามันมีความคิดคืออะไรมันบอกว่ามันเรียนจบมันวางแผนด้วยไงมันเรียนจบมันจะมาทําธุรกิจที่ไทยผมก็ถามไปบอกว่ามึงจะทําธุรกิจอะไรคนไทยเนี่ยของก็มีครบแล้วแหมทํามาเป็นจะเอาแบบเทคโนโลยีข้างนอกมาเหรอไม่ผมเนี่ยจะทําผลิตภัณฑ์ที่พวกคุณเห็นกันอยู่คือราดหน้าผัดกะเพราข้าวทุกอย่างที่มันเห็นอ่ะมันจะเอามาทำเป็นแบบ delivery อะไรของมันก็ไม่รู้ว่ามันพูดนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจไอ้เพื่อนมันก็แปลไม่เป็นแต่คือหลักๆคือไม่รู้หรอกว่ามันจะทำสำเร็จไหมในอนาคตแต่เด็กแม่งมีหัวคิดอ่ะมันเหมือนว่ามันไปกินข้าวมาแล้วมันก็รู้สึกว่าข้าวนี้ทำไมมันรู้สึกมันอร่อยนะทำไมมันไม่ส่งมาถึงบ้านเราเลยว่าอะไรเงี้ยมันเป็นแนวคิดที่ผมตลอดเลยตอนนี้ผมก็อยากทำเหมือนกันผมก็อยากทำ delivery เหมือนกันชอบมากฝรั่งคนนี้แนวคิดดีเล่าซะนานไร้สาระชิบหายทุกคนก็ฟังกันไปง่วงกันไปนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเรียกว่าฝึกสมองการฟังเรื่องไร้สาระมากๆเนี่ยมันดีผมแค่สอนว่าพูดง่ายๆก็คือฝรั่งแม่งหัวคิดดีกันนะกลับมาเรื่องผีนะเรื่องผีไม่ต้องใส่ใจหรอกมั้งมันน่ากลัวตอนดึกแม่งน่ากลัวเอาเป็นว่าผมจะสรุปตรงนี้แล้วกันนะครับผมที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะครบชั่วโมงแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือคิดไกลๆผมอยากทุกคนคิดไกลๆนะใครไปเรียนหนังสือพรุ่งนี้วันนี้นะลองดูลองใหม่เวลองคิดแบบฝรั่งคนนี้ดูผมช่วงนี้ผมเล่นฟิตเนสทุกวันเลยนะเพราะว่าผมได้ไอเดียมาเว้ยเขาบอกว่าสำหรับใครที่อยากลดความอ้วนเนี่ยใช้ได้เลยคือจากเพื่อนผมนะมันบอกว่ายิ่งเหนื่อยมึงยิ่งลดอ่ะคืออย่าออกกำลังกายแต่ว่าเหนื่อยแล้วหยุดใช่ไหมผมพูดแล้วว่าวานใช่ป่ะผมขอพูดอีกรอบต้องเหนื่อยก็พี่เหนื่อยก็พี่เหนื่อยก็พี่เนี่ยผมชอบมากแล้วผมก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยผมออกกำลังกายผมออกได้15 นาทีวันนี้ผมวิ่งได้20 นาทีพรุ่งนี้ผมก็จะวิ่ง25 นาทีเมื่อลืนนี้ผมจะวิ่งได้30 นาทีแล้วอีกวันหนึ่งส่งผมโรงพยาบาลด้วยน่าจะตายแล้วนะครับผม ไม่น่ารอด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 ดูทรงแล้วน่าจะล่วงแน่ๆเอามาพอแล้วเล่นร้องเพลงให้ฟังดีกว่าพรุ่งนี้เห็นว่าต้องใส่สูทนะแต่ว่าไม่ได้ผูกไทยไปใส่สูทแบบชิวๆใครมาเจอกันก็เจอได้นะครับเอาเพลงอะไรดีร้องให้ฟังก่อนจะ5:30แล้วจากลากันไปความหมายที่หายไปร้องไม่ได้หรอพี่วินร้องเป็นเพลงรักได้นะต้องขิงเนี่ยได้นะเพลงรักเนี่ยโอเคโดนเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นการอ้อนวอนให้คนคนหนึ่งกลับมาสำหรับใครที่อกหักเนี่ยฟังเพลงนี้นี่ซึ้งซึ้งวันที่เธอเป็นจากฉันไปกับเรือไว้ทิ้งลอยน้ำตาทิ้งฉันในนอนคนเดียวเปล่าเปลี่ยวไม่หายใจจำได้ดีว่ามีใครจะเดินเข้ามาและลาพาตัวกับใจเธอไปลอยหายไปไหนอากาศเธออยู่ที่ไหนวันนี้จะเป็นเช่นไร
สบายดีไหมยังคิดถึงเธอคนเดียวโอ้กลับมานะขอจะคืนกลับมาดีหรือเปล่ามาอยู่กับฉันก่อนอยู่ครึ่งนี้ฉันไปดีไหมว่ารักเธอหมดใจโอ้จะกี่ร้านกี่แมนก็พร้อมใจจะซื้อเธอขึ้นไม่ให้ไปเท่าไรก็ยอมเล่นกีตาร์มันสายมันเพี้ยนไงไม่ควรจะขี้เกียจตั้งละฟังไปเงี้ยเมื่อกี้คุณพัดเองนี่ก็ส่งของขวัญมาและขอเพลงมานี่มันถูกจุดมากการขอส่งขวัญและขอเพลงนี่ทำให้ผมอยากเล่นเลยนะครับผมถึงขนาดแซงคิวกันเลยเดียวเชียวขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณสวัสดีพี่ตุโนดด้วยนะครับผมพี่ตุโนดพี่ตุโนดครับผมเราต้องเรียกพี่นะครับผมเป็นดีเจที่มี VP มากกว่าเราต้องเรียกพี่เสมอนะครับผมเพื่อจะได้แบบบุญบารมีเขาขึ้นมาไม่ผมจะเรียกพี่การมีคนมีพี่เยอะกว่าคนมีตังเยอะกว่ามันต้องเรียกพี่เผื่อแบบมันจะติดราศีเข้ามามั่งนะเฟี้ยวคนแค่ขวัญเยอะต้องเฟี้ยวอย่างเงี้ยแหละคนผมเชิดชูชงชัยงออ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลงต่อไปให้ฟังกันนะครับผมไอ้เพลงเนี้ยอกหักชิบหายเลยแต่ว่ามันเป็นการง้อนะครับกด V add face ไลค์อยู่ไหมคิมไม่เคยกด V add face เลยนะคนกด V คิมแม่งไม่เคยได้อะไรเลยได้แต่หัวใจคิมงั้นเพราะว่าคิมนับถือทุกคนที่กด VP คือคนกด VP คือคนน่ารักใช่ไหมขอเสียง VP หน่อยเงียบกริบกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้วทำไมอย่างนี้เลยไปฉันก็รักเธอก็รักก็เข้าใจแต่ทำไมต้องทะเลาะฉันก็รู้เล่นกับฝันฉันเข้าใจแต่ทำไมเป็นจริงบันทอนฉันเลยไปหัวใจหมดลายไปก็เท่านั้นทำไมวันนี้ไม่มีฟิลร้องเพลงเลยวะก่อนที่มันจะสายเกินไปวันนี้พอไม่เอาอีกแล้วเราไม่ทะเลาะกันได้ไหมไม่ต่างคนก็รักไม่ต่างคนก็ห่วงเราจะทิ้งกันเพื่อใครเมื่อพ้นสุดท้ายก็ดีนะต้องเสียใจกันไปเมื่อมันไม่ไปไหนทำไมต้องทำทุกข์ให้เราได้รักกันดีกว่าโอ้ยไม่มีฟิลร้องเพลงเลยวันนี้ร้องเพลงรู้สึกร้องเพลงไม่พออ่ะวันนี้ร้องเพลงไม่โอเคเลยเธอทำไงดีอ่ะเธอฉันร้องเพลงไม่ฟิลเลยร้องเพลงไม่พอเลยวันนี้กีตาร์มันสายเพี้ยนนะมีโอกาสที่กีตาร์สายเพี้ยนสูงมากเราต้องเช็ค
การร้องเพลงเนี่ยถ้าสายกีตาร์เพี้ยนเนี่ยผมก็ฟังออกนะว่าสายเพี้ยนแต่ทำไมผมขี้เกียจตั้งความขี้เกียจมันบังคับจิตใจเกินไปโอ้โหยังนะสามสายสามสายแรกยังโอเคเรามาดูสายสี่นะครับพี่น้องครับผมดูสายห้าดูสายหกนะครับผมแม่งตรงทุกสายเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสายกีตาร์มันเน่าแล้วก็ได้ใครเล่นกีตาร์เก่งๆช่วยบอกผมหน่อยว่าทำยังไงทำยังไงถึงจะแบบว่าสายไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเงี้ยสายมันไม่เป็นสนิมอ่ะเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงทะเลาะครับผมถึงน้านอนแล้วมันจัดรายการบ่อยๆใช่ผมจะจัดรายการบ่อยๆครับไม่ต้องห่วงตราบใดที่ผมยังไม่ผ่านโปรโมชั่นผมเนี่ยต้องเอาให้ได้เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงร้องง่ายๆหน่อยวันนี้คิมฟิลไม่ค่อยมาคุณพูดเยอะคิมหนึ่งเนี่ยหรอจริงๆเหรอจริงๆเอาไม่ควรเอาคิมเป็นไอดอลนะเพราะคิมเล่นกีตาร์ไม่พออ่ะเล่นกีตาร์ไม่ค่อยพอจริงเอาเพลงอะไรเพลงอะไรคิมเมื่อไหร่คิมจะได้กิมถ้าเกิดว่าคิมย้ายคอนโดเนี่ยคิมจะได้โต๊ะพร้อมกับคอมพร้อมกับทุกอย่างเว้ยแล้วเวลาคิมจัดรายการเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องมุมสูงพอมุมสูงเนี่ยมันก็จะจริงๆก็ทําได้นะเนี่ยพอมุมสูงเนี่ยความหล่อมันจะเพิ่มขึ้นเว้ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยพอมุมสูงนี่ความหล่อมันจะเพิ่มขึ้นความหน้าเรียวจะมาทันทีแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกเพราะว่ามันเป็นมุมต่ำเป็นมุมเสยมันก็ไม่ค่อยหล่อทำไงดีแล้วประดาน้ำนี่ร้องง่ายอ่ะYo, here we go.มาร้องงานมิดไปแล้วบวรนักประดานะครับเบลังแม่แอบคิดสิบเบาเบาไม่ได้นอนถึงเช้าคิดว่าเธอคงผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอยากจะเดาไม่ได้คงต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจอยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก่อนหนึ่งยามปลายกาลังซีซั่นสดใสจนเริ่มเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลอะไรเธอได้สวยสักกว่าเป็นยายได้แล้วจะคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาปดาดาปาปดาดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปชีวิตดูดีดำเด่งลักเลิกลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปชีวิตดูดีดำเด่งลักเลิกลงไปทำไมพรุ่งนี้จะมาล่ะเจ๊พรุ่งนี้หล่อด้วยประเด็นอ่ะยกเว้นมีสิวช่วงนี้ออกกำลังกายหนักหน้าเรียวโอเคฟิลมาแล้วเดี๋ยวเราต้องตามใจพี่อุ่นนิดหนึ่งเพราะว่าคนกด VP ชนะทุกอย่างเลยทุกเว้ยจำไว้เพราะฉะนั้นพวกเธอต้องกด VP ให้ฉันบ้างของขวัญมันเกิดฉันน่ะไม่ได้เลยพวกเธอที่อยู่ไกลๆกันเนี่ยไม่กดของขวัญให้ฉันเลย
ำให้เธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองมันฉันเจ็บบาอยู่แล้วเหมือนจะมีเวรทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนหนึ่งเธอเราจะพาไปกินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งบอกเธอนะขอร้องยินดีรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โหเย้โอคนหน้าตาฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นละลอยอยากจะให้ด้วยความเอ็นดูมาว่าสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเหมือนเธอมีแวนมอนทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันพาทางคนหนึ่งเธอมันหนาวแต่ผ้าไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งบอกเธอในขอวอนคิดจะรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้ yeah 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 เอาไงกันดีล่ะกับผู้ชายเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจฉันมันคิดหนักพาเต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอที่ไรได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันไม่ปองลงรักเธอจนหมดใจยาโอเคนะเราร้องเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างไหมอ่ะอยากร้องอ่ะไหนๆวันนี้ฟิลสติงไม่มาร้องเพลงเพื่อชีวิตสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะเด็กๆต้องฟังไว้บ้างนะเพื่อความเฟี้ยวเราเป็นวัยรุ่นแล้วต้องฟังได้ทุกแนวอื้อไหมมันต้องเปลี่ยนสายใหม่ยกเซตแล้วตั้งก็ไม่มีประโยชน์หรอกอยากมาไปได้ยินปะมาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอพอคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงรอมผสมกับความคิดถึงกันอย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเพราะอยากจะร้องคำควรให้ปานจะเหมือนว่าจะปวดนั่งนามันทดนั่งนาหัวใจแปดเปื้อนเลือนลอยพอเศร้าใจนักอ้างวางชีวิตมันล่องลอยไม่มีใครคอยมีให้ใจง่อยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงเรื่องผสมกับความคิดถึงกันอย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าชีรักไม่รักชีหลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ในซอกเลือ
ในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่ต่างไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีมันล้นจนเกินสมอารมณ์เลยอยากเก็บเธอไว้ให้เรื่อสุดใจอยากมาหามาเพื่อจะถามใจว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอพอว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จะมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่างคันกันเลยนะเธอจ๋าใช่เพลงสุดใจอ่ะเพลงสุดท้ายแล้วจะเอาเพลงอะไรเอาเพลงแม่เหรอได้เดี๋ยวก็น้ำตาตกกันหรอกเพลงแม่นี่ซึ้งมากเลยนะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยห่างไกลพ่อแม่เนี่ยนะเพลงนี้นี่สุดตีนเลยนะครับผมอ่ะสองเพลงแล้วกันในก็เพื่อชีวิตแล้วก็เพื่อชีวิตให้หมดเลยวันเดือนปีผ่านทางชีวิตอันนี้มันเพลงอะไรอ่ะมันไม่ใช่เพลงแม่นี่ไม่ใช่เพลงแม่เพลงเนี้ยแล้วมันกี่วันอ๋อมันนั่นเพลงเสมอโอเคโอเคมันกี่วันเหมือนกันเนี่ยร้องผิดทำไมกี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนับวันเวลาจะโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยแม่ถึงน้องเลี้ยงลูกรักรักเกินรักกินสิ่งใดไม่ใครทำลายให้ลูกเจ็บแม่ทำงานหนักให้ลูกสบายเมื่อเจ้าโตใหญ่เป็นคนดีมีค่าของสังคมแม่ทั้งห่วงห่วงคิดถึงดวงใจลูกจ๋าแววเวียนหาแม่บางสีแม่อยู่เงาเงาเดียวเดียวได้เฝ้าคอยคิดหวังว่าลูกจะมาแต่ไม่มีเลยหรือเริ่มแม่แล้วลูกจ๋าแม่ทั้งห่วงห่วงคิดถึงดวงใจลูกจ๋าว่าเวียนหาแม่ต้องสิแม่อยู่เงาเงาเดียวเดียวได้เฝ้าคอยคิดหวังว่าลูกจะมาถ้าไม่มีเลยลืมแม่แล้วลูกจ๋าถึงอย่างนี้แม่ก็รักแม่จะรอรอรอคงสักวันลูกอาจจะคิดถึงแม่แม่ฟังมองดูอยู่ข้างเสมอถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที
นั้นดูจะนี่เปล่าเราผมเป็นเงาเสียงที่พงศิษฐ์เว้ยผมเลยร้องได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมก็ร้องไม่ได้นะผมเป็นคล้ายๆว่าผมพยายามจะลอกเสียงพี่พงศิษฐ์คัมภีร์ผมก็เลยร้องคล้ายๆแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นพี่แอดที่อะไรผมร้องไม่ได้หรอกจะเป็นแบบเกิดมาเป็นวันในพบปันเนจรอะไรพวกนี้มันผมก็ทำไม่เหมือนเป็นสุดท้ายละมารีเควสเลยฮะขอให้ทุกคนฝันดีครับผมกี่วันนานปีผ่านทางชีวิตหลากหลายน้องคิงดองหอขอของฝันไม่ทันเลยลูกซอกซ้อนซ้ำซ้ำคงคงซ้ำซ้ำวนวนเลยนี้ไม่พ้นไม่ลงทางพี่จะส่งเลยซ้ำซ้ำไม่พ้นน้ำน้ำถ้าพี่ส่งผมก็ทำก็จริงจากเช้าจนค่ำจนเด็กวันค้นควายหากินทำงานรับใช้ใครน้องหัวใจล้มละลายวันเหนื่อยหรือร้ายเจ้านายเจ้าข้าไม่แต่เธอสมันเสมอทิ้งสัมตาหัวใจไม่เคยว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาโอเคขอบคุณครับวันนี้อ่ะเจวีนส่งมานะครับผมวันนี้เนี่ยจบท้ายที่คิวหนีแล้วกันคืนนี้ขอให้มีความสุขมากๆครับผมรักทุกคนจากใจผมแบบว่าอยากจะบอกทุกคนว่าผมคิดถึงทุกคนมากเลยนะเพราะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะจัดรายการอีกนะครับผมเจอกันสามวันรวดให้มันหายคิดถึงกันเลยดีไหมมาดูกันด้วยนะพรุ่งนี้คุณทุกคนนะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่รักกันนะครับผมหวังว่าในอนาคตข้างหน้าทุกคนจะได้ชื่นใจและเห็นผมลงจออีกแน่นอนนอกจากพาร์ทไทม์นะครับเย้ลุยบายสวัสดีครับ Good night ขอบคุณกับทุกชิ้นนะฮะขอบคุณทุกคนที่รักกันครับผมขอให้นอนหลับฝันดีครับ Good night มีความสุขมากๆขอบคุณทุกทีครับ